สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างรายงาน Excel จากข้อมูล SQL กันนะครับด้วย Power Automate อันนี้เป็นหน้าตาของ Power Automate นะครับที่ผมสร้างไว้ทีนี้ลองทดสอบ Run กันนะครับด้วยคลิกที่ไอคอน Run นี่ Status จะบอกเราว่าตอนนี้ Prepare แล้วก็ Running นะครับจากนั้นก็เมื่อเสร็จแล้วก็จะโชว์ว่า Not Running นะครับเนี่ยครับทีนี้เราไปดูรีพอร์ตที่ถูกสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นรีพอร์ตที่สร้างขึ้นมานะครับลองเปิดเข้าไปดูผมดึงข้อมูลจาก SQL ในตารางที่ชื่อว่า product นะครับโดยที่ข้อมูลนี้มาจากดาต้าเบสที่ชื่อว่า Northwind นั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตที่ถูกสร้างออกมาง่ายๆนะครับพร้อมกับมีค่า summaryของคอลัมน์ที่ชื่อว่า unit in stock นะครับก็คือสินค้าที่อยู่ในสต็อกรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับนี่เปิดให้ดู database ก่อน database เป็น database ที่ชื่อว่า Northwind นะครับแล้วก็จาก table ที่ชื่อว่า product นั่นเองเราลองคลิกขวาแล้วก็ script table as select to new query ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้คือ query command ที่เขาสร้างขึ้นมาเมื่อเรา selectcommand เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ลองรันดูตัวนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาทั้งหมดนะครับนี่เป็นข้อมูลทีนี้เราเอาตัวนี้จะเอาไปใช้ใน Power Automate เพื่อ generate report Excel ออกมานะครับก่อนอื่นแนะนำ Power Automate ก่อน Power Automate เนี่ยก็จะเป็นทูลฟรีที่อยู่ใน Microsoft Store นะครับใครที่ใช้ Windows อยู่ Windows 10 Windows 11เนี่ยนะครับลองเปิด Store นะครับ Microsoft Store ขึ้นมาจากนั้นก็เซิร์ชคำว่า Power Automate นะครับนะครับจะเจอ Power Automate คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็อันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ได้ติดตั้งก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกตรง get เนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยโดยในขั้นตอนที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งเนี่ยไม่มีอะไรแต่ตอนที่เราเปิดเนี่ยเราจะต้อง sign in ด้วย Microsoft Account ก็คือ Hotmail ของเรานั่นเองพวก Hotmail Outlook Mail ของเรานั่นเองที่เราสมัครไว้ในเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับและหลังจากที่เราเปิด Power Automate ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะยังไม่มีโฟลว์อะไรอยู่นะครับจะอยู่ที่หน้าโฮมแบบนี้นะครับเรามาที่ My Flow เราสร้างโฟลว์ขึ้นมาใหม่ในตัวอย่างนี้เราจะสร้าง Excel Report ง่ายๆกันนะครับคลิก New Flow ซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโฟลว์ของเราในช่อง Flow Name นะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่อเช่นเป็น Excel Report 2นะครับเพราะว่าผมมี Excel Report 1อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ Create นี่เราก็จะได้โฟลว์ของเราขึ้นมานี้เขาก็จะเปิด Excel Report 2ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสร้างโฟลว์หน้าต่างทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกแอคชั่นต่างๆมีให้ควบคุมพวก Office ต่างๆนะครับแล้วก็Windows นะครับพวก Open File SQL อะไรพวกนี้มีนะครับทีนี้เราจะสร้างการติดต่อกับ SQL Server ของเราเราก็เปิดไปที่ SQL ก่อนดูว่า SQL Server ของเราชื่อว่าอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับlocal/sqlexpress2019 นี่นะจำไว้นะครับทีนี้กลับมาที่ตัว Excel Report Tool ของเรานะครับในช่อง Action นะครับค้นหาโดยใช้คำว่า SQL ก็จะเจอตัวOpen SQL Connection, SQL แล้วก็ Close นะครับ Open นี่ก็คือติดต่อไปยัง SQL นะครับ SQL Statement ก็คือ Run Query นะครับส่วน Close นั่นก็คือ Close Connection นะเรา
เปิดไปที่ Open SQL ลากวางลงไปนะครับ Open SQL ก็จะมีป๊อปอัพปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติเพื่อให้เราสร้าง Connection String ถ้าเราต้องการสร้างก็คลิกตรง Build Connection String ตรงนี้คลิกเข้าไปจากนั้นเราเลือก Provider เป็น Microsoft นะครับ OLEDB Provider for SQL Server แล้วก็ Next ต่อไปจำได้ไหมเมื่อกี้ขึ้นต้นด้วยชื่อเครื่องใช่ไหมครับผมก็ใช้คำว่า local อยู่ในวงเล็บได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ชื่อเครื่องตรงๆเหมือนที่เราเห็นใน Microsoft Management Studio ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับใช้ local นะครับ /sql-express นี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าไปดูว่าชื่อ instance ของเราชื่อว่าอะไรนะครับ2019อย่างที่เมื่อกี้ผมดูแล้วชื่อ instance ของผมคือSQL Express 2019นะครับจากนั้นเราก็กำหนดวิธีการในการติดต่อเข้าไปอันนี้ผมจะใช้เป็น Windows NT Integrated Security นะครับแล้วเราก็เลือก Table ผมเลือกเป็น Table Not Win นะครับเพราะว่าตาราง Product ของผมอยู่ใน Database ที่ชื่อว่า Not Win จากนั้นก็ Test Connection แล้วก็คลิก OK ออกมา OK นะครับเขาจะสร้างตัว Connection String ให้เราพร้อมกันนั้นเขาก็ตั้งชื่อตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า SQL Connection ไว้เก็บพารามิเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ที่เราเห็นก็คือตัวที่เป็น Output Variable ที่ถูกสร้างมาเพื่อเราอ้างอิงได้นะครับใน Flow ว่าตัว Connection ตัวนี้มีชื่อว่า SQL Connection นั่นเองฉะนั้นก็เซฟทีนี้เราเปิด SQL นะครับเปิดการติดต่อไปยัง SQL เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ query นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่เราทดสอบ query ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเรา copy มาได้เลยนะครับหรือเราจะพิมพ์เองก็ได้ผม copy มานะครับจากตัว SQL Management Studio เนี่ยนะครับแล้วก็มาเปิดใน workflow ตรงนี้นะครับใน Power Automate ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก SQL Statement ลากมาวางลงไปนี่ป๊อปอัพปรากฏมานะครับแล้วก็วางเข้าไปตรงนี้นะครับ SQL Statement คลิกขวาแล้วก็ Face ทีนี้พารามิเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้ใน Variable ที่ชื่อว่า Query Result ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการ Query พวกนี้นะครับจากการ Query คำสั่งเนี้ยจะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Query Result ซึ่งเป็น Dataset นะครับจากนั้นเราก็ Save เราจะเอาผลลัพธ์เนี่ยไปใส่ใน Excel ทีนี้เราก็เซิร์ชคำว่า Excel ครับ Excel เห็นไหมมันก็จะเจอคำสั่ง Action ที่เกี่ยวข้องกับ Excel มากมายเลยนะครับถ้าดูตรงนี้ Launch Excel นะครับ Launch Excel ลากวางอันนี้คือเปิด Excel นะครับเราจะเปิด Blank Document หรือว่าจะเปิดไฟล์ที่มีอยู่เดิมนะครับก็ได้นะครับนี่อย่างสมมติว่าเรามีเทมเพลตอยู่นะครับผมก็เลือกเป็น open the following document นะครับนี่ถ้าเรายังไม่ได้สร้างเทมเพลตขึ้นมาเราสร้างเทมเพลตขึ้นมาก่อนใน Excel นะครับทำไมเราต้องสร้างเทมเพลตทำไมไม่เอา blank document ไปเลยล่ะเพราะว่าเราจะได้กำหนดได้รูปแบบนะครับพวกตารางพวก header แล้วก็ในสีสันใส่รูปภาพแล้วก็ในเทมเพลตแล้วก็ดึงเทมเพลตมาใช้งานได้นั่นเองนะครับถ้า blank document เนี่ยมันไม่สะดวกที่จะใส่รูปภาพหรืออะไรใน Power Automate ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราต้องสร้างเทมเพลตไว้ก่อนนะแล้วก็สร้างเทมเพลตเป็น blank workbook แบบนี้จากนั้นเราก็ในตัวอย่างเนี้ยเรามีคอลัมน์ที่ชื่อว่า product ID product name unit price แล้วก็ unit stock 4อันใช่ไหมครับผมก็สร้างขึ้นมาตัวแรก product ID นะครับถัดจากนั้นก็product name แล้วก็ unit price แล้วก็ unit in stock ขยายช่องไฟนะครับให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการทีนี้ผมก็จะ format ตัวนี้ให้เป็น table นะครับแล้วก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับ
หลังจากที่ลากเมาส์ครอบไปแล้วเราเลือกตรงนี้ครับ Format as Table เลือกรูปแบบ Table ที่เราต้องการจากนั้นก็เลือกตรงนี้ครับ My Table has Header นี่เพราะว่ามันมี Header อยู่ใช่ไหมฮะจากนั้นก็คลิกโอเคเขาก็จะ Format ให้เป็น Header ละเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เซฟไว้ใน directory ที่เราต้องการเช่นผมเซฟไว้ใน drive C นะครับแล้วก็ hhlog ตั้งชื่อเป็น template 2ครับผมเซฟแล้วก็ close ไปได้เลย file close นี่กลับมาที่ power automate ของเรานะครับเราก็จะใช้เทมเพลตที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยนะโดยคลิกตรงนี้ตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่มีเทมเพลตของเราอยู่ hhlog แล้วก็เทมเพลต2แล้วก็ open ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเลื่อนดูลองเลื่อนมาสุดดูก็จะพบว่าตัว launch excel ตัวนี้นะครับ excel ที่ถูกเปิดขึ้นมาเนี้ยจะถูกตั้งชื่อเป็น variable ที่ชื่อว่า Excel Instance นะครับเพื่อให้เราอ้างอิงใน flow นั่นเองเพราะนั้นเวลาเราจะอ้างอิงถึง Excel ที่เราเปิดมาเราจะต้องอ้างอิงถึง variable ตัวนี้นะครับ Excel Instance จากนั้นก็ save สังเกตไหมครับเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ย variable ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะถูกโชว์ไว้ในหน้าต่างด้านขวามือตรงนี้นะครับตรง section ที่ชื่อว่า flow variable ตรงนี้นะครับว่ามี3ตัวแปรนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับด้านขวานี้นะครับทีนี้เมื่อเรา launch Excel แล้วนะครับเราก็จะไร้ค่าลงไปใน Excel นะครับก็อยู่ในหัวข้อ Excel เหมือนเดิมนะครับเราจะ write to Excel worksheet ลากมาเมื่อกี้ลากจากไหนนะครับเอาใหม่เมื่อกี้ลากจากตรงนี้นะครับลากจากตรงนี้นะลากมาเลยแล้ว pop up ก็จะปรากฏขึ้นมาเราจะไลฟ์ไปยัง Excel ไหนล่ะอันนี้เขาจะใส่ variable ให้เราอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันมีอยู่ instance เดียวของ Excel นะครับถ้ามันมีหลาย instance เราสามารถเลือกจาก drop down ได้แต่นี้มีตัวเดียวเขาใส่ให้เราอัตโนมัติเลยก็คือ Excel ที่เราเปิดมาเมื่อกี้นั่นแหละ template ที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อกี้ นะครับจากนั้น value ที่จะต้องไลฟ์เข้าไปล่ะนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับนี่คือรายการvariable ที่เราจะใส่เข้าไปเห็นไหมมันก็จะโชว์ variable ตัวนี้3ตัวที่อยู่ด้านขวามือนี่นะครับเอามาโชว์ข้างด้านล่างนี้เราก็เลือกผลลัพธ์ที่ได้จากการ query SQL นั่นเองก็คือ query result นะครับซึ่งมันมาจากตัวนี้ครับ execute SQL statement เมื่อกี้แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า query result นะครับจากนั้นเราก็ select เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะ write ลงไปในspecify cell หรือ on current active cell หรือระบุชื่อเซลล์นะครับเรา specify cell เลยนะครับเราไร้ไปในคอลัมน์ A ครับผมคอลัมน์ A เริ่มตั้งแต่แถวที่2เพราะว่าแถวแรกมันเป็น header นะครับมันเป็น header จากนั้นก็เซฟไปนะครับเรียบร้อยแล้วนี้พอไร้ลงไปใน excel แล้วเราก็ close excel นั่นเองลากมาวางลงไปเมื่อกี้ลากจากไหนครับเอาใหม่ลากจากตรงนี้นะครับ close excel แล้วก็จะ close instance ของ excel ที่เราเปิดมาเมื่อกี้มันก็จะใส่ให้เราอัตโนมัติถ้ามีหลาย instance เราเลือกจาก drop down ได้อันนี้เรามี instance เดียว excel เดียวที่เราเปิดขึ้นมานะครับนี้เราจะ close ไปเนี่ยเป็นแบบไหนคือ do not save document หรือว่า save documentหรือว่า save document as ผมใช้ save document as นะครับก็คือ excel template ที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะ save เป็นไฟล์ใหม่นะครับsave ไปไว้ที่ไหนเราคลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปผมจะ save ไปไว้ที่เดิมนั่นแหละนั่นก็คือ drive hhlog นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ file name เช่นตั้งชื่อเป็น excel report นะครับExcel report แบบนี้นะครับแล้วก็จุด XLSX แบบนี้ open เรียบร้อยครับผมเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับ
พอ close Excel แล้วอย่าลืม close SQL connection ด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า SQL เพราะว่าถ้าเราไม่ close เกิดอะไรขึ้นRAM มันก็จะไม่คืนให้เพราะว่าทุก activity ที่ทำงานอยู่ใน Windows มันก็จะมีการใช้ RAM อยู่ใช่ไหมถ้าเรา open แล้วเราไม่ close RAM มันก็จะไม่คืนให้นั้นเราต้อง close ลาก close SQL connection มาวางลงไปตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลือก instance ที่เราเปิดไว้นะเห็นไหมครับตรงนี้ instance ก็คือเนี่ยครับ SQL connection เนี่ยเป็น variable ที่เราอ้างอิงถึง SQL connection ที่เราเปิดไว้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะ close นะครับเราก็อ้างอิงไปยังตัวที่เราเปิดไว้เนี่ยนะครับจากนั้นก็ save อันนี้เขาใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะว่า SQL connection มีแค่ตัวเดียวที่เราสร้างไว้นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะ test เรา save ก่อน status ตรงนี้นะครับเซฟแล้วนะครับทีนี้เราก็จะรันนะตรงนี้นะครับรันนะครับคลิกเข้าไปเลยมันจะดีบักให้เรานะครับว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วอยู่ขั้นตอนที่3แล้วนะครับ launch excel ใช้เวลาสักครู่นึงนะครับ launch excel ขึ้นมาแล้วก็ไล่ค่าลงไปแล้วก็ close excel เห็นไหมมันจะใช้เวลาในการ open จากนั้นไล่ลงไปแล้วก็ close เนี่ยแป๊บเดียวนะครับนี่เราไปเปิดใน directory .chloc ดูว่ามันมีนี่มีไหมเนี่ยมีไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ย Excel report นะครับเวลา 20:18 ตอนนี้ 20:19 ใช่ไหม 20:18 เมื่อกี้ถูกสร้างขึ้นมาเราเปิดดูครับดับคลิกเปิดดูรอสักครู่นึงนะครับก็จะได้ข้อมูลออกมาเห็นไหมฮะยาวเฟ้ยเลยใส่ลงไปในเทมเพลตของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตอย่างง่ายทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างรีพอร์ตขึ้นมาใหม่อีกนะครับอันนี้ไฟล์ close ก่อนโดน save นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างรีพอร์ตขึ้นมาโดยการรันแบบนี้อีกทีหรือเรารันตรงนี้ก็ได้ตรงหน้าแรกนะครับ refresh ทีนึงนะครับนี่รีพอร์ต2เรารันตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกรันตรงนี้ได้เลยเวลารันออกมาไฟล์ใหม่มันก็จะไปทับไฟล์เดิมเพราะว่าเราให้เซฟแอดไปยังไฟล์ที่ชื่อว่า Excel report .xlsx ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ไปทับของเดิมเราก็ต้องให้ชื่อมันต่างจากเดิมนะครับนี่เราลอง edit เข้าไปเราจะใส่อะไรเข้าไปให้มันไม่เหมือนชื่อไฟล์เดิมนะครับก็อย่างเช่นลงท้ายด้วยวันเวลานั่นเองเราจะลงท้ายด้วยวันเวลาในตรงนี้นะครับ close excel เนี่ยเราจะไม่ระบุชื่อไฟล์ตรงๆนะครับเราจะอาจจะระบุชื่อบางส่วนก็เช่น excel report แล้วต่อท้ายด้วยวันที่เวลานะครับเราจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็หา action ที่เกี่ยวข้องกับ date and time ก่อนพิมพ์คำว่า date พิมพ์ลงไปตรงนี้นะครับ dateจากนั้นเวลาพิมพ์ลงไปมันก็จะมีตัวแอคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ date time นะครับตรงนี้ get current date time ตรงนี้นะครับ get current date time เราคลิกเข้าไปลากมาไว้ก่อนที่จะ close excel ก็ได้นะครับเอาไว้ระหว่างนี้นะครับระหว่าง write to excel กับ close excel เอาไว้ตรงกลางทีนี้ pop up ที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็น retrieving นี่ก็จะเป็นเอา date and time หรือ date อย่างเดียวแล้วเอา date and time นะครับ time zone ก็ปล่อยมันเป็น system time zone นั่นก็คือ time zone ของคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละนะครับผมค่าที่ได้จะถูกเก็บไว้ใน variable ที่ชื่อว่า current date time นี่นะครับ current date time นะครับจากนั้นเราก็ save แต่เนื่องจากว่าตัวแปรมันเป็น date time อยู่นะครับตัว variable current date timeData type มันเป็น date time อยู่เราต้องเวลาเราจะเอาไปใช้ในชื่อ file name เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องแปลงให้มันเป็น text เสียก่อนนะครับเพราะนั้นเราจะดูว่ามันมีฟังก์ชันหรือ action ที่เกี่ยวข้องไหมนะครับก็ดูทางด้านขวาเนี่ยก็จะเจอ convert date time to text ครับผมตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ลากนะครับลากมาต่อท้าย get current date time เนี่ยเป็นสเต็ปถัดไปนี้ก็
็จะมี pop up ขึ้นมา date and time to convert แล้วก็เลือกจาก list ของ variable ครับผมก็เลือก current date time นะที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ select จากนั้นก็เลือกว่า format เราจะใช้เป็น format อะไรถ้าเป็น standard เนี่ยก็จะเลือกได้เป็น short date long date short time long time อะไรพวกนี้นะครับหรือเราจะใช้แบบ custom นะครับก็เลือก drop down ตรงนี้นะครับในหัวข้อ format to use เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนจาก standard เป็น custom ครับผมจะใช้ custom แบบนี้นะครับ y ก็คือ year นะครับแล้วก็ underscore นะครับแล้วก็ month นะครับ m ตัวใหญ่2ตัวนะครับแล้วก็ day นะครับ day แบบนี้นะครับเขาก็จะมี sample ให้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหม sample ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะต่อท้ายด้วยเวลานะครับเวลาก็เป็น hh แบบนี้แล้วก็นาทีแบบนี้แล้วก็ ss second แบบนี้ก็จะดูเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะเก็บค่า text ที่ convert ได้เนี่ยไว้ใน variable ที่ชื่อว่า formatted date time นะครับไว้ให้เราอ้างอิงได้จากนั้นเราเซฟเรียบร้อยแล้วทีนี้เรา convert เป็น formatted date time เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาใช้ในไฟล์ชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเอาใหม่นะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเราดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับ close excel เนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปจากตรงนี้นะครับเราแก้เราต่อท้ายตรงนี้นะครับด้วย underscore แล้วก็เลือกตัวแปรแล้วก็เลือก formatted date time นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะนี่ต่อท้ายก็ไปละเรียบร้อยละนะครับจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็ลองรันดูเราจะรันตรงนี้หรือรันในหน้าแรกก็ได้นะครับผมแล้วก็รอตรงนี้มันจะ launch Excel ขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็เร็วปื๊ดเลยนะครับนี่เราไปดูเห็นไหมครับตอนนี้ Excel Report ถูกสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาตรงนี้8โมง25ตรงเวลานี้พอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะลงท้ายด้วยวันเวลาแล้วนะครับผมปีเดือนวันแล้วก็เวลา2ทุ่ม25เห็นไหมครับเดี๋ยวมาคลิกเปิดเข้าไปก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมตรงนี้เห็นไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรีพอร์ตง่ายๆโดยให้ไฟล์สร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับไม่ทับไฟล์เดิมนะครับลองสร้างอีกทีดินะครับลองดูว่ามันจะทับไฟล์เดิมไหมหรือว่ามันจะสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้เรามี Excel report ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาหน้าแรกแล้วรันตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมขอ close mode edit ไปก่อนนะครับ save ก่อนนะครับถ้าเราไม่เซฟเนี่ยนะครับมันจะรันในหน้าแรกไม่ได้นะครับรันนะสเตตัสก็อยู่ตรงนี้นะครับ downloading prepare แล้วก็ running นะครับพอเสร็จนะครับก็จะกลายเป็น not running แล้วก็จะมีไฟล์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะ2ทุ่ม26นาทีตรงเลยนะครับนี่ตอนนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะไม่ทับไฟล์เดิมแล้วนะครับทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเวลาเราต้องการที่จะใส่สูตรนะถ้าเราใส่สูตรตรงเนี้ยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าเราต้องการใส่สูตรต่อท้ายตรงนี้นะครับต่อท้ายตรงนี้นะเพื่อที่จะเช่นในตัวอย่างเนี้ยผมจะเอา summary เอาพวกเนี้ยมาบวกกันนะครับก็คือตั้งแต่คอลัมน์ D2 นะครับเป็นต้นไปนะครับจนมาถึงแถวสุดท้ายเราจะรู้ได้ยังไงว่าแถวสุดท้ายมันอยู่ที่แถวที่เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับตัวนี้ไม่มีปัญหาใน Power Automate เลยมันมีแอคชั่นที่สามารถคำนวณหรือค้นหาเซลล์ว่างนะครับเซลล์ว่างแถวที่ไม่มีข้อมูลอันแรกนะครับก็จะค้นหามาว่าแถวไหนไม่มีข้อมูลก็มาเจอแถวนี้นะครับเจอแถวนี้เราก็สามารถเอาตัวเลขเนี้ยไปใช้เพื่อ
ใส่สูตรเข้าไปได้นะครับลองดูว่าเราจะทำยังไงนะครับผมขอไฟล์ close ไปก่อน don't save ทีนี้กลับมาที่ Excel report 2เรานะครับ edit เข้าไปนะครับเราจะไรค่าสูตรเข้าไปนะครับเมื่อกี้ write to excel workbook ก็คือไรค่า query result ที่มาจาก SQL ลงไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะไรลงไปอีกทีนึงก็เซิร์ชคำว่า excel นะครับแล้วก็ write to excel worksheet อันนี้นะครับลากแล้วมาต่อท้าย write to excel worksheet อันแรกนะครับเพื่อสร้างสูตรนะครับinstant ก็อันเดิมแหละที่เราเปิด excel ไว้นะครับ instant ที่ชื่อว่า excel instant นะครับผม write นะอะไรเข้าไป value to write write อะไรเข้าไปไลท์สูตรอย่างนี้นะครับซัมเราจะซัมตั้งแต่ D2 ใช่ไหมครับจนถึง D ที่เท่าไหร่ล่ะนะเว้นไว้ก่อนนะเว้นไว้ก่อนจากนั้นก็โอเคเอาไปก่อนนะครับเซฟไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเออร์เรอร์นี่ไม่เป็นไรนะครับปิดไปก่อนมันบอกว่า can be empty นะครับคือพารามิเตอร์เราใส่ไม่ครบไม่เป็นไรปล่อยไปนะครับนี่เราจะหาเซลอันแรกที่มันว่างนะครับหลังจากที่เอาข้อมูลจาก SQL มาวางลงไปใน Excel แล้วนะเราจะหาว่าเซลล์ที่มันว่างแถวท้ายสุดก็คือแถวแรกเลยนะครับแถวแรกที่มันพบเนี่ยนะครับมันเป็นแถวที่เท่าไหร่นะครับเราก็ดูนะครับตัว action ที่เกี่ยวข้องกับ Excel นะครับมันจะมีตัวไฟล์นะครับคนนะ get นะครับ get first free column นะครับตรงนี้นะครับ get first free column หรือ raw from excel นะครับคลิกแล้วก็ลากลงไปตรงนี้นะครับตรงระหว่าง write to excel ได้กับ write to excel ที่2นะครับวางไปเพื่อที่จะหาว่าแถวแรกที่มันเป็นแถวที่ว่างอยู่หลังจากที่เอาข้อมูลจาก sql มาวางลงไปแล้วนะครับเป็นแถวที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นก็เซฟเลยนะครับผมทีนี้ตรงนี้นะครับ variable เมื่อกี้ลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูมันจะมี variable 2ตัวก็คือ first free column ก็คือ column แรกที่เจอว่าว่างนะครับกับอันที่2ก็คือ first free row นะครับก็คือแถวแรกที่เจอนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ first free row นะครับผมเพราะเราค้นหาแถวไม่ได้ค้นหาคอลัมน์นะครับเอาละทีนี้เราจะเอาตัวนี้นะครับ first free row เนี่ยมาใช้ตรงนี้นะครับใช้ตรง sum d นี่นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรง d นี่นะครับต่อท้าย d ตั้งแต่ d 2จนถึง d แรกที่มันว่างอยู่นะครับd ที่มันว่างอยู่ถัดไปนั่นแหละครับผมเราก็ select variableแล้วก็เลือก first free row นะครับเหมือนจะค้นหานะครับแล้วก็เอาตัวค่าที่ค่าตัวเลขที่ได้เนี่ยมาใส่ตรง first free row ตรงนี้นะครับเราก็เอา first free row มาใช้ก็จะได้สูตรเป็นอันนี้นะครับก็คือ d แล้วต่อท้ายด้วย variable ตรงนี้นะครับ first free row นะครับทีนี้ write mode นะครับอันนี้คือค่าที่ไรลงไปนะครับก็คือค่าสูตรอันนี้ไรโหมดก็ปล่อยให้เป็นไรออนสเปซิฟายเซลล์คอลัมน์ที่เท่าไหร่ล่ะนะครับเราจะใส่สูตรเนี้ยในคอลัมน์ที่เท่าไหร่ก็คอลัมน์ดีนั่นแหละครับแล้วรอที่เท่าไหร่นะครับก็รอที่เราค้นหาเจอเมื่อกี้นะครับ first free รอนะครับทีนี้ตรงนี้เราต้องลบ1ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลบ1เนี่ยมันจะซัมมารีไปถึงเซลล์ไปถึงแถวแรกที่มันเจอนะครับเพราะนั้นเราต้องลดลงมาแถวหนึ่งนะครับก็ถัดเทิบขึ้นไปแถวหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เทิบขึ้นไปมันจะเอาแถวที่ว่างมาคำนวณด้วยนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับเราเอาแค่ถึงแถวที่มีข้อมูลก็พอเพราะนั้นเราต้องลดลงไป1สเต็ปนะครับจากนั้นก็เซฟ
โอ้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เซฟครับผมลองรันดูจะรัน Excel ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาข้อมูลจาก SQL ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เซฟไฟล์ทีนี้เราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาก็จะเจอไฟล์ใหม่นี่แหละครับ2:33 นาทีนะครับเปิดเข้าไปดูซิว่าจะมีค่าที่เราใส่สูตรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยครับเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เลยเห็นไหมซ้ำ D2 จนถึง D78เนี่ย D78ก็คือถึงแค่แถวนี้แถวที่มีข้อมูลนี่คือเหตุผลที่เราลบหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ลบหนึ่งมันจะรวมไปถึง D79ซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นการบวกตัวเองเข้าไปอีกวนลูปไปอีกมันจะสูตรมันก็จะทำงานไม่ได้นะครับเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนส่วนเราจะใส่รูปภาพใส่อะไรในเทมเพลตก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เซฟเทมเพลตไปเลยเวลาวันหลังถ้าเราจะแก้ไขเทมเพลตเราก็แก้หัวข้อใส่ชื่อโดยใครอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ได้เลยแล้วก็พวกนี้นะครับเทมเพลตพวกนี้เราสามารถดึงข้อมูลจาก SQL หลายๆตัวเนี่ยมาใส่รวมกันได้นะครับเพราะนั้นเวลามี SQL หลายๆที่เอามาใส่รวมกันแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือตรงนี้นะครับ SQL statement เนี่ยพวกนี้มันก็จะมีหลายตัวด้วยใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นตัวแรกมันก็จะถูกเก็บไว้ในตัว variable ที่ชื่อว่า query result นะครับถัดไปก็จะเป็น query result 1หรือ query result 2แล้วแต่นะครับเช่นถ้าผม copy ตรงนี้นะครับ copy แล้วก็ paste ลงไป Ctrl V paste นะครับลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้เป็น query result ตัวนี้ล่ะเป็น query result เหมือนกันเพราะว่ามันซ้ำกันนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าจะลบนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ delete หรือคลิกเข้าไปแล้วกด delete บนแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับจากนั้นเราเซิร์ชหาตัว SQL เพื่อ SQL เพื่อลากตัว SQL มาตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเก็บไว้ใน query result 2นะครับถ้าเรา copy มามันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับโอเคถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อว่าได้เบิร์นได้ครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวคลิกตรงนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เลยครับผมเช่นเป็น query result 1แบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะคลิกตรงพื้นที่ว่างก็จะvariable ก็จะเปลี่ยนตามที่เราตั้งชื่อไว้นะครับฉะนั้นเราก็เซฟนะครับอันนี้มันจะฟ้องเออร์ว่าพารามิเตอร์ใส่ไม่ครบนะครับนี่ผมไม่เป็นไรนี้ผมจะไม่ใช้ก็ delete ทิ้งไปนะครับแล้วก็เซฟแค่นี้นะครับเราก็สามารถสร้างตัว report นะครับจากข้อมูล SQL มาเป็น Excel report ได้เลยนะครับเวลารันก็รันในหน้า home ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เราก็เปิด Power Automate นะครับพิมพ์คำว่า Power Automate ตัวนี้นะครับเราคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็รันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ